บ้านเมืองไม่ใช่ของเราบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะฮะกลับมาเฉพาะกิจครับนะครับกลับมาชี้ครับรายการนี้เป็นรายการที่นานๆจัดกันทีครับเมื่อก่อนจัดกันบ่อยครับตอนนี้ไม่ค่อยได้จัดนะฮะเวลามีปัญหาในบ้านเมืองว่าเราก็จะกลับมาครับเดิมรายการนี้มีหลายชื่อบ้านเมืองไม่ใช่ของเราชูพิษทีวีฮะชูพิษคิดตามวันครับแล้วแต่จะเรียกกันล่ะครับนะครับแต่ว่ามีปัญหามนุษยธรรมสักเล็กน้อยเราก็เลยคิดว่าควรจะต้องนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าเล็กน้อยเลยเรื่องนี้ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าสำนักงานศาลยุติธรรมศาลอาญาระหว่างประเทศศาลอาญาไทยนี่แหละศาลอาญาไทยครับนะครับถนนรัชดานะครับบริเวณโค้งรัชดานะฮะผู้เยี่ยมเยียนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับใครไปมาก็ระวังเรื่องรถลาหน่อยนะครับครับผมเราอยู่กับคุณปณิธานพฤกษาเกษมสุขครับลูกชายคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขผู้นำแรงงานและถูกจับในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งครับผมฮะในฐานะยังไม่เห็นสื่อสักคนนะฮะนี่ก็เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับก็เขาทำไรเขาอดอาหารอยู่วันนี้กี่ชั่วโมงแล้วครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วครับครับมีเป้าว่าจะอดไปถึง112ชั่วโมงครับคือกี่วันฮะก็4วัน16ชั่วโมงครับทำไมไม่อดจนได้รับชัยชนะเลยล่ะเรื่องประเด็นเรื่องข้อจำกัดครับของสถานะผมก็คือเป็นนักศึกษาแล้วก็คือถ้าเกิดอดไปเรื่อยๆเนี่ยทีมงานก็ไม่มี power support พอแล้วก็คืออย่างนึงคือเรื่องผมครั้งแรกการอดระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่นั่นพอยังไม่สามารถทำได้จริงพอแล้วผมก็ประกาศให้มันทำได้ครับแต่ทำอะไรสรุปก่อนทำอะไรอดอาหารประท้วงใครเรื่องอะไรเรื่องใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนี่เราต้องเป็นสื่อละอดว่าอดเรื่องสิทธิประกันตัวครับเรื่องเรียกร้องให้ศาลกลับมาเห็นว่าไอเหตุผลที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับผมมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะมาไม่ให้สิทธิประกันตัวพูดง่ายๆตอนนี้คุณพ่อของคนสมยศพฤกษาเกษมสุขกำลังติดคุกอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีครับยังไม่ได้ถูกตัดสินมาตรา112อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีได้มีการพยายามที่จะประกันตัวหลายรอบแล้วแต่ศาลไม่ให้ประกันตัวเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งที่7ครั้งที่7แล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงการเรียกร้องให้บอกว่าคนสมยศถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีมาตรา112มีหลายประเด็นเหลือเกินฮะทำไมถึงต้องมาเรียกร้องสิทธิประกันตัวฮะมันสำคัญยังไงถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีย่อมได้รับการสันนิษฐานก่อนว่าไม่ใช่คนที่ผิดนะครับจนกว่าศาลจะตัดสินให้ลงโทษอีกอย่างนึงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เห็นพ้อยว่าติดคุกก่อนแป๊บนึงคงไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเรานี่ช้าแต่ค่อนข้างยาวนานก็อย่างดูอย่างคุณกรณีของคุณดาตอร์ปิโดตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่นะครับก็ 4-5 ปีแล้วโดยยังไม่เป็นพิพากษาว่าผิดเลยครับผมการที่ไม่พิพากษาการที่ไม่พิจารณาว่าให้ประกันตัวนั่นย่อมหมายความเขามีเหตุผลของเขาใช่ไหมศาลมักจะต้องให้เหตุผลว่าคนที่อาจจะหลบหนีคดีอาจจะเป็นภัยต่อบ้านเมืองในกรณีนี้ศาลให้เหตุผลว่าอะไรครับตามที่อาจารย์พิษพูดแล้วคือเป็นภัยต่อผมไม่ได้ยินมายังไงไม่ทราบเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐมีโทษรุนแรงแล้วก็เกรงกลัวว่าจะหลบหนีตัวเนื้อหาข้อกล่าวหาที่มีต่อคุณพ่อของคุณเนี่ยคืออะไรครับก็กรณีคดีใช่ไหมฮะครับผมคดีหมิ่นครอบครัวในชั้นสุภาพไหมฮะครับครับเนื่องมาจากทำไมคุณพ่อคุณไปทำอะไรพฤติกรรมแห่งคดีคืออะไรครับก็เป็นบรรณาธิการสิ่งพิมพ์ครับเป็นนิตยสารแล้วมีนักเขียนที่อยู่ในเกือบมีอาจจะเขียนข้อความที่ค่อนข้างเป็นคือมีพูดง่ายๆมีบทความหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์ครับใช่ไหมครับและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เนี้ยถูก
กล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับดังนั้นพ่อคุณในฐานะเป็นปกก็เลยถูกดำเนินคดีบทความนั้นของผู้เขียนใช้นามปากกาเป็นนามปากกาจิตพลจันทร์จิตพลจันทร์ทีนี้แล้วคนเขียนที่โดนจับยังคนเขียนไม่ถูกจับครับพ่อผมไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครเพราะเป็นฐานะของบรรณาธิการเนี่ยจรรยาบรรณคือไม่เปิดเผยชื่อของผู้ใช้นามแฝงอยู่แล้วแล้วบรรณาธิการต้องโดนด้วยเหรอก็คือถ้าเกิดเราว่าตามกฎหมายในสมัยก่อนก็มีคำพิพากษาฎีกาที่ให้บก.ต้องร่วมรับผิดด้วยแต่ครั้งนี้มีการแก้ไขกฎหมายแล้วซึ่งก็จะมีประเด็นว่าบก.จริงๆแล้วต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ตามพ.ร.บ.สิ่งพิมพ์ครับฮะแก้ไขกฎหมายนี้ก็คือว่าแก้กฎหมายที่แก้ไขเมื่อปี2550เรื่องจดแจ้งการพิมพ์ใช่ไหมที่ทำให้ผู้เขียนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบร่วมบก.ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้เขียนแล้วไม่มีกฎหมายระบุให้ต้องรับผิดชอบร่วมเอาแล้วงี้พ่อมันจะไปโดนได้ยังไงอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดจะโดนจริงๆก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องผู้สนับสนุนมากกว่าแต่กรณีของพ่อผมถูกฟ้องในฐานะเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดซึ่งอาจจะประเด็นนี้อาจจะต้องพิจารณาด้วยในชั้นศาลซึ่งถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะคดีแต่การติดคุกไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมอ๋อแปลว่าไม่ได้ห่วงเรื่องความผิดหรือไม่ผิดแต่ห่วงเรื่องวิธีการพิจารณากระบวนการช้าเนิ่นช้า10เดือนกว่าแล้วนะครับทีนี้คือศาลเนี่ยเวลาเขาจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันใครเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีพฤติกรรมหลบหนีไหมและคุณพ่อเนี่ยหลบหนีไหมมีพฤติกรรมอย่างนั้นไหมถ้าดูจากลักษณะที่ศาลให้คือจับตอนกระบวนการจับกุมเนี่ยทำที่ชายแดนเขมรครับแต่ว่าถ้าพิจารณากันตามจริงก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วคือมีหมายเรียกคุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อรับทราบว่าถูกคดีนี้แล้วและความผิดนี้ทำตั้งแต่ปี53เป็นนิติศาสตร์ที่ออกในช่วงปี53และจับจริงๆประมาณปลายเมษาปี54ซึ่งระยะเวลาห่างค่อนข้างเยอะคือถ้าเกิดคุณพ่อผมเนี่ยรู้คือคุณพายต้องรู้แน่นอนแล้วว่ามีถูกคดีนี้นะเพราะมีหมายเรียกแต่ก็ไม่ได้ไปหาก็ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปอันนี้อย่างนี้เรียกว่ามีพฤติการหลบหนีหรือเปล่าและอย่างนึงก็คือการไปเขมรไปที่เขมรเนี่ยก็จะพาลูกทัวร์ไปทัวร์ที่เขมรซึ่งเป็นอาชีพที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ในชั้นศาลที่ถ้าคุณพาไปเขมรแล้วคุณชิ่งเนี่ยลูกทัวร์คุณก็ต้องย้ำพ่อคุณล่ะว่างั้นนะอยู่ดีๆจะเอาไปปล่อยได้ยังไงเอาล่ะทีนี้เราต้องแยกเรื่องแต่ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องใช่ไหมเรื่องในตัวคดีอันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวคดีเรื่องหมิ่นไม่หมิ่นอันนี้ก็ยังเป็นอำนาจของศาลแต่เราพูดถึงกระบวนการกว่าจะไปถึงการดำเนินคดีและสิ้นสุดคดีเนี่ยเอาพ่อเขาไปไว้ในคุกขอมาเจ็ดครั้งแล้วไม่ปล่อยครับอันนี้มันคือนี่คือ10เดือนกว่าแล้วใช่ไหมฮะครับ10เดือนแล้วที่ไม่ได้รับประกันตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องเราแล้วแต่นะคือผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องคดีหมิ่นเนี่ยเรื่องหนึ่งมาพูดถึงกระบวนการหมิ่นเนี่ยนะครับกระบวนไม่ใช่กระบวนการพิจารณาคดีหมิ่นที่ใช้เวลายาวนานเช่นนี้เอาคนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้ในคุกเช่นนี้นะครับแล้วลูกเขามาขออยู่ตรงนี้เนี่ยยังไงผู้ชมว่าไงครับไม่แล้วประเด็นที่ผมอยากจะชี้ด้วยก็คือว่าการอดข้าว112ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ไปอดจนชนะครับเนี่ยนะไม่ได้มีผลในการแทรกแซงคำพิพากษาของศาลไงหลักๆก็คือเพื่อฟ้องว่าเรียกร้องสิทธิการประกันตัวนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการหมิ่นศาลหรือไม่หมิ่นศาลเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราคงกลับมาคุยเรื่องนี้กันส่วนแรกเราคุยไปแล้วนะครับที่มาที่ไปส่วนที่สองอยากคุยในฐานะคุณเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับทำไมเลือกใช้วิธีอดอาหารทำไมเลือกศึกษามายังไงคิดว่ามันคืออะไรและคิดว่าคุณอดอาหารเนี่ยไปเพื่อส่งสารไปถึงอีกฝ่ายอย่าไปเรียกว่าประท้วงอะไรเนี่ยคือเอากันแบบนิ่มนวลเนี่ยถามอย่างนี้เพื่ออะไรทำไมไม่ใช้วิธีเผาตัวแบบพระทิเบตคือมันมีอีกหลายร้อยวิธีทำเฟซบุ๊กเฉยๆโอเคละนะหรือว่าไปออกทีวีทุกวันนะครับหรือว่าเปลี่ยนเสื้อสีใหม่ทำไมเลือกอดอาหารแล้วคิดไหมว่าเขารู้คนที่คุณกำลังส่งข้อส่งสารไปถึงเนี่ยเขาจะเข้าใจสิ่งที่คุณทำก็จะเอาโต๊ะจีนลิงมาวางข้างๆคุณไหมเหมือนสมัยพุทธภาณมินเนี่ยนะยังไงทำไมอยู่ดีเกิดขึ้นคิดได้ไงว่าอดอาหารก็ส่วนตัวคือสนใจวิธีการเคลื่อนไหวเพื่อโดยสันติวิธีอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าในประเด็นความเป็นสมัยใหม่อย่างนี้ก็คือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยต้องเน้นไปที่สันติวิธีครับเพราะว่าเป็นวิธีการเดียวที่
ประชาชนจะใช้ต่อสู้กับกระบวนการของกระบวนการกลไกและกระบวนการของรัฐซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและมีความครอบคลุมมีอำนาจค่อนข้างครอบคลุมสังคมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ในสันติวิธีเนี่ยหยิบยื่นพาทั้งเชิงสัญลักษณ์ให้กับผู้คนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงขั้นกับยอมเอาตัวเองมาเสี่ยงอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารประท้วงอันนี้คือมันความรุนแรงในแง่ที่แบบว่ากระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้คนประเด็นที่สองคือมันเป็นสันติวิธีและวิธีการสันติวิธีเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเป็นวิธีการที่นำไปใช้ได้ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในอนาคตซึ่งใช้มาตั้งแต่อดีตแล้วแต่มาใช้ในประเทศอื่นไม่ใช่หรอครับก็ผมกำลังทดลองประเทศเราก็มีการใช้สันติวิธีเช่นการอดอาหารหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างของคุณสมบัติบุญงามมนงก็ค่อนข้างมากและก็ได้ผลครับได้ผลนี่คือได้ผลในแง่ไหนว่าคุณพ่อได้รับการปล่อยตัวผลอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ผลโดยตรงฮะการปล่อยตัวเนี่ยจะเป็นอย่างที่คุณว่าถ้าเกิดเราอดอาหารประท้วงแล้วจะมีการปล่อยตัวจริงๆอ่ะมันจะดูเป็นการกดดันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่เรียกร้องเนี่ยมันเป็นวิธีการเพื่อให้สังคมได้รับรู้และให้ช่างน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งว่าสิทธิเนี่ยเป็นสิทธิสำคัญสิทธิที่กำลังเรียบร้อยอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญบ้างแล้วก็เขาได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างไรและประมาณเนี่ยคิดว่าคนจะมีคนฉุกคิดขึ้นมาไหมผมว่าต้องมีแน่นอนสื่อบ้านเราจะให้ความสนใจไหมก็ที่ผ่านมานี่ก็มีหลายสำนักก็มาทำข่าวเพราะว่าเข้าไปประเด็นใหม่ส่วนใหญ่เขาถามอะไรคุณผมจะได้ไม่ต้องถามเขาอีกจะไม่ต้องถามคุณอีกเขาจะถามว่าทำไมถึงอดทหารประท้วงจะอดถึงกี่เท่าไหร่ไอ้คิดว่าจะเป็นการกดดันศาลหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามที่เราถามไปหมดแล้วไม่เป็นไรเราถามอีกนะครับเราจะถามว่าส่วนคือแล้วความรู้สึกในตัวของเราวันนี้เป็นยังไงหรือว่าเขาห้ามถามอะไรแบบนี้หิวไหมได้ก็ไม่หิวมันไม่หิวพอถึงระดับนึงก็จากที่เคยได้ทดลองอาหารมาเนี่ยมันก็จะไม่หิวแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นเพียแทนครับคือคุณไทยเนี่ยนะฮะอดอาหารในนามส่วนตัวแต่เนื่องจากเป็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี2เพื่อนๆคิดยังไงบ้างฮะมาช่วยไหมหรือมหาวิทยาลัยคิดก็มาเรื่อยๆเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาครับแล้วมหาวิทยาลัยล่ะฮะมีปฏิกิริยาขอให้เราเลิกอดไหมยังครับอาจารย์ก็ขอไม่ได้หรอครับอาจารย์มาเยี่ยมบ้างยังอาจารย์ในธรรมศาสตร์ยังไม่มาแล้วครับครับก็มีคุณสศิวรักษ์กับคุณโคทมมาเยี่ยมเมื่อวานอาจารย์โคทมมาด้วยวันนี้ครับมาหมดแล้วมาวันนี้ครับแล้วความรู้สึกคือการที่เราอดอาหารเนี่ยเราก็กำลังส่งจิตไปถึงเขาด้วยไหมว่าถึงผู้ที่มีอำนาจยังไงเรารู้สึกเรามองเขายังไงเราเห็นเขาเป็นศัตรูไหมหรือว่าเราเห็นเขาเป็นยังไงเราเห็นคนที่เรากำลังส่งข้อมูลถึงเขาเนี่ยยังไงก็ถ้าว่าจริงก็คือผมไม่ได้คิดอะไรในเชิงที่เป็นการใช้อารมณ์ผมให้อภัยเพราะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องมีความสามารถในการปรับปรุงตัวได้และสิ่งที่เขามีอยู่แล้วคือเป็นสิ่งที่ผมกำลังเตือนเขาก็คือความยุติธรรมเขามีอยู่แล้วแล้วผมกำลังเตือนเขาให้เห็นตรงส่วนนี้ด้วยครับแบบอดมา24ชั่วโมงเนี่ยเห็นสัญญาณที่ดีไหมฮะหลังจากที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ยังถือว่าดีถึงขั้นสองนำทางไปจนถึงครอบได้ประกันตัวก็คือผมว่ายังไม่ใช่สัญญาณความสัมพันธ์กับพ่อเป็นไงก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็คือคุณพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านก็จะค่อนข้างห่างแต่ว่าผมก็เคารพท่านเพราะเป็นท่านก็เป็นคนที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านแรงงานพัฒนาสังคมเอาค่อนข้างเยอะถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อ่านหนังสือที่พ่อท่านเพราะที่คุณพ่อเนี่ยทิ้งไว้ให้ก็พอสมควรครับก็เคารพท่านก็รู้สึกไม่ดีครับที่ต้องมาถูกจับเรื่องไม่ได้รับสิทธิประกันตัวอย่างนี้แล้วมันก็ผมก็ได้เคยไปเยี่ยมนักโทษคนอื่นด้วยก็เช่นเดียวกันบางคนก็ยิ่งกว่าพ่อผมอีกก็มีครับครั้งสุดท้ายที่ไปเจอพ่อเมื่อไหร่วันจันทร์ที่แล้วบอกพ่อไหมว่าจะทำสิบอกก่อนหน้านั้นนานแล้วครับวันจันทร์ที่แล้วนี่คือไปพ่อก็ถามพ่อก็ให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วตอนนั้นพ่อเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวมาตลอดพ่อแนะนำอะไรบ้างไหมหรือพ่อบอกไหมว่าไม่ได้ผลหรอกหรือได้ผลบอกด้วยว่าไม่ได้ผลหรอกบอกด้วยแหละครับ
กำลังใจพ่อเป็นยังไงบ้างอยู่ในคุกก็กำลังใจพ่อผมก็ดีก็ตัดใจแล้วจะสู้คดีบางคนก็รู้สึกว่าการติดคุกโดยแบบอย่างเงี้ยมันติดอุ้งล่วงหน้าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเอาจริงๆนะการสารภาพเป็นวิธีการที่ดีเป็นกลยุทธ์ที่ดีเหมือนกันในการต่อสู้แต่ว่าคือเขาบีบเราเพราะเราไม่ได้สิทธิประกันตัวเราต้องติดคุกเป็นเวลานานอย่างคุณดาเนี่ยก็ชัดเจน 4-5 ปีถ้าสารภาพเนี่ยก็จะจำคุกลดโทษถึงอาจจะติดแค่2ปี3ปีแค่นี้ซึ่งน้อยกว่าการที่ถูกขอให้สิทธิประกันตัวอีกฟังที่คุณพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่ากฎหมายข้อนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถจับตัวคนผิดได้หรอกแต่กฎหมายและกระบวนการแบบนี้มันทำให้คนต้องรับสารภาพเพื่อแลกกับความมีเสรีภาพของเขาเท่านั้นเองก็จะอยู่ในสังคมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาไปกักขังเอาไว้เพื่อให้ตัวผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยต้องยอมสารภาพทั้งๆที่เราก็วัดไม่ได้อีกเหมือนกันว่าผู้ที่รับสารภาพนั้นเขามีความคิดยังไงเหมือนบ้านเมืองกฎหมายก็ไม่ได้แคร์เรื่องนี้เท่าไหร่ไม่แล้วจะให้สารภาพอะไรฮะ112เนี่ยคือโดนฟ้อง112ใช่ไหมฮะ112เนี่ยบอกว่าผู้ใดหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทก็หนึ่งเมื่อคุณพ่อไม่ได้ทำแต่คุณพ่อเป็นบรรณาธิการของหนังสือและจะคุณพ่อสารภาพว่าดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายได้อย่างไรและจะให้สารภาพอะไรอันนี้ก็คือสารภาพตามสำนวนที่เขาฟ้องมาแล้วครับมันก็จะดูเป็นการบีบบังคับนั่นแหละประเด็นก็คือคุณต้องสารภาพตามสำนวนก็ไม่ได้เขียนไม่ได้ดูหมิ่นมันก็ว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนี่ส่วนที่สามถามตอนเนี้ยนะผมไม่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ก็อยากถามเนี่ยคุณเป็นนักศึกษานะฮะที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนกฎหมายมาตอนนี้ก็ปีที่สองแล้วครับผมเป็นแล้วยังไงบ้างเนี่ยต้องมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่อ่านประมวลกฎหมายอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าชีวิตทั้งหมดมีความซับซ้อนมากกว่านั้นจริงๆคนเราเนี่ยอย่างที่หลายๆคนทำก็คือเรียนจบไปบางทีก็ไม่ได้ทำงานตรงกับที่คณะเพราะฉะนั้นชีวิตมันซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วว่าทุกๆย่างก้าวของการเรียนรู้ทั้งสิ้นผมมาทำอย่างนี้ผมว่าเป็นการเรียนรู้ชีวิตอย่างหนึ่งเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวซึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมจะเดินทางสายนี้ผมก็ได้นำภาษาการเรียนรู้จากตรงนี้นำไปใช้ได้ในอนาคตด้วยแล้วอยากรู้อะไรมาบ้างใน24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนั่งอยู่ริมถนนเพื่อนๆก็มานอนอยู่ที่บ้านเดินห้างเล่นแชทคนอยู่ในถนนมีแต่ควันนั่งอยู่อย่างเงี้ยได้รับรู้อะไรบ้างล่ะ24ชั่วโมงผ่านไปรู้จักสังคมไทยมากขึ้นไหมรู้จักมากขึ้นผ่านกระบวนการที่เราพูดคุยกับสื่อพูดคุยกับผู้คนไปฮะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าคือสิทธิประกันตัวของพ่อผมมันมีวิธีการต่อสู้หลากหลายผมก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีการนี้ถ้าถูกนำมาใช้ในสังคมไทยจะใช้ได้ไหมแล้วเป็นการอุตสาหะประท้วงเป็นการรักษาสัจจะอย่างคือรักษาคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้บางคนเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งนี้การเป็นการทำสิ่งการรักษาสัจจะวาจาก็เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในความเป็นไปของตัวตนของตัวเองไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทำไปก่อนจะมาถึงวันนี้เคยติดต่อคณะกรรมการที่ชื่อหรูๆว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ได้ติดต่อนะครับมีติดต่อกับองค์กรต่างประเทศบ้างไหมฮะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็ได้รับการหนุนจากองค์กรต่างประเทศในการช่วยเหลืออยู่ก็ได้ติดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ UNแล้วก็คณะกรรมการที่การต่างประเทศที่เกี่ยวเขาก็หยิบยกประเด็นเรื่องการทรมานนักโทษซึ่งสัมพันธ์กับสิทธิไม่สนธิสัญญาที่ทำไว้กับต่างประเทศก็นำมาพิจารณาแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิก็จะไปยื่นประกันตัวให้คุณพ่อผมเพราะล่าสุดก็เพิ่งยื่นสรุปใช้กรมคุ้มครองสิทธิซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแท้ไม่ได้ใช้องค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญที่ชื่อว่ากรรมการสิทธิแห่งชาติเลยอันนี้คือกรมคุ้มครองสิทธิ์นี่รับปากหรือว่าดำเนินการแล้วยื่นเรื่องแล้วดำเนินการแล้วยื่นซึ่งยังไม่ทราบผลยังไม่ทราบผลแสดงว่า7ครั้งแรกนี้ไม่ได้ใช้กรมคุ้มครองสิทธิ์ใช้ทั้งตำแหน่งส.ส.ยื่นประกันก็มีใช้เงินประกันก็ยื่นมัน
ข้างมาเยอะแล้วส่วนกรมคุ้มครองสิทธิผมไม่แน่ใจว่าได้กระทำไปหรือยังไม่ใช่ใช่คณะกรรมการเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าจะยื่นไปหรือยังทนายความมันจะยื่นไปแล้วแต่ผมไม่ทราบข้อมูลครับกรณีคุณสมยศนี่เป็นกรณีที่มีองค์กรแรงงานจากทั่วโลกเลยนะฮะยื่น เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณสมยศนั่นแหละผมคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เห็นเกี่ยวอะไรกับแรงงานเลยมันน่าจะเกี่ยวกับสภาและสื่อพิมพ์นั่นไงสื่อมวลชนนั่นไงไปไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากเรียกร้องอะไรกับสื่อมวลชนบ้านเราไหมเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อโดยตรงเลยหรือว่าเขามองว่าคุณพ่อไม่ใช่สื่ เป็นแรงงานพิมพ์กระดาษขายอ่ะว่างั้นอ่ะก็มองว่าคือเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อเนี่ยก็ควรจะเปิดกว้างให้มากกว่านี้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวข้องประเด็นเรื่องสื่อน่าจะเป็นประเด็นรองประเด็นหลักก็คือเรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพเพราะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าคนธรรมดามีสิทธิที่จะถูกใช้กฎหมายนี้ได้เพราะมันเปิดโอกาสให้ฟ้องร้องอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมถ้าเป็นกฎหมายสื่อธรรมดาเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับ112เนี่ยพ่อผมก็คงได้ประกันตัวครับผมมองอย่างนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็นกรณีปกติหมิ่นประมาทมีคนเขียนไปถึงอีกคนนึงหมิ่นประมาทนะครับพ่อคุณอาจจะไม่โดนเลยก็ได้จะว่าความในศาลซึ่งก็ผมก็คงใช้ชีวิตตามปกติไปแล้วไม่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่หรอกครับครับลองบอกฝากอะไรกับเพื่อนรุ่นคุณเนี่ยว่าเด็กปี2นิติศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเขาควรจะคิดยังไงกับกรณีแบบนี้ทำก็อันดับแรกอันดับหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาก็ควรจะศึกษาอย่างน้อยก็คือควรจะศึกษามองทั้งสองแง่มุมให้กระจ่างชัดด้วยเหตุด้วยผลเพราะหลายๆคนก็ตอนที่ผมทราบมาก็คือยังไม่ได้มองที่เหตุผลมองจากสื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะสื่อเขาก็จะเขียนอาจจะมีสื่อบางสำนักที่เขียนข่าวที่ออกไปค่อนข้างแบบว่าไม่ใช้วิจารณ์ด้วยเหตุผลคืออยากให้มองด้วยเหตุผลก่อนถ้าเห็นไปตามไหนก็คือควรจะสู้เพื่อสิทธิของผู้ที่ไม่ได้ความเป็นธรรมในสังคมด้วยควรจะเป็นไปตามนั้นแต่ผมไม่เรียกร้องให้คุณมาทำอย่างนี้มาอดอาหารก็ถือว่าไม่ได้อะไรก็ตามเมื่อออกไปใช้ชีวิตตามปกติก็ควรจะเห็นความไม่ยุติธรรมของสังคมแล้วก็ทำเท่าที่คุณทำได้เพื่อช่วยเหลือผมถามเพิ่มนิดนึงก่อนที่คุณจะมาถึงวันนี้เนี่ยคุณก็ได้ประกาศล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าคุณจะอดอาหารครับนะครับมันคงมีทัศนคติที่เห็นตรงข้ามกับคุณหรือกล่าวหาดูถูกมองไม่ได้มองคุณเป็นมนุษย์ถูกไหมแบบคำว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะแยะเนี่ยคุณยังไงล่ะมองข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ยังไงก็อันดับแรกนี่คือผมเข้าใจอยู่แล้วว่ามันมีนะครับก็มีคนที่แบบมาคัดค้านอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเมื่อดำเนินการถึงจุดนี้มันก็ต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าในสังคมคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีเช่นไม่เห็นด้วยว่าทำไปก็ตายเปล่าไม่ได้อะไรหรอกมันเป็นวิธีการที่แบบไม่น่าจะถูกต้องบางคนก็เห็นว่าเฮ้ยอยากดังอยากเอาหน้าอะไรเงี้ยเหรอโอดอาหารประท้วงแล้วก็มีสื่อมาทำเงี้ยได้หน้าอะไรเงี้ยแปลกเขาอยู่ในคุกจะไปอยากดังเอาหน้าแมวที่ไหนกันนะพ่อเขาอยู่ในคุกก็แปลกดีแต่ว่าคือเราแต่ผมก็เข้าใจเพราะประเด็นที่ผมทำเนี่ยมันสัมพันธ์กับทางการเมืองผมไม่ใครแบบเฮ้ยปวดหาประท้วงให้พ่อนั่งอยู่บ้านเฉยๆนั่งอดในบ้านแล้วพ่อจะได้ปล่อยไหมนั่นคือประเด็นคือเรามันเป็นผสมผสานการช่วยทางการเมืองเพราะเราต้องคำนึงถึงมติของสังคมความเห็นของสังคมด้วยแยกกันไม่ออกแต่ส่วนตัวไม่มีเจตนาอะไรมากมายไปก่อนเนี่ยเรื่องพ่อคือเรื่องพ่อก็ต้องได้ออกไม่ว่าทำด้วยวิธีใดก็ตามผมอยากให้ได้พ่อได้สิทธิประกันตัวตรงนี้ครับสำคัญที่สุดป้ายข้างหลังนะฮะก็เขียนว่าคืนเสรีภาพให้พ่อคืนพ่อให้ลูกนะครับนะครับความสัมพันธ์ของพ่อลูกหรือแม่ลูกก็ตามเนี่ยนะครอบครัวเนี่ยนะรากฐานนั้นมั่นคงไม่มีอันนี้มนุษย์ก็ไม่ไหวนะมนุษย์ก็ไปไม่ได้ดามพี่มีอะไรไหมนะฮะผมก็ขออนุญาตคุณชวัฒน์ต่อหน้าทุกคนตั้งชื่อตอนนี้ง่ายๆว่าเรื่องของคนรักพ่อนะครับครับผมฉะนั้นวันนี้บ้านเมืองไม่ใช่ของเราชูพิททีวีชูพิทคิดรายวันกลับมาแล้วแล้วเราก็คงจะมากลับมาอีกฮะมาบ่อยขึ้นครับมาบ่อยขึ้นครับต่อไปนี้นะครับอยู่กันอย่างนี้ครับบ้านเมืองนี้บางครั้งก็ไม่ใช่ของเราแบบนี้นะครับก็ขอความเห็นใจทุกฝ่ายเราไม่ได้พูดถึงการยกเลิกกฎหมายเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรากำลังน
นำท่านมาสู่ความเป็นจริงในเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาคดีนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนคุณก็น่าจะได้เห็นความเป็นจริงข้อนี้เหมือนกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมครับผมสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ครับมาขอบใจครับดีครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเรา